ครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 บรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการเป้าหมายเกษตรกร 32,000 รายในพื้นที่ 4,900 ตำบลทั่วประเทศลองไปถามเกษตรทางคาดูเขาบอกว่าได้เพิ่งจะเริ่มเปิดให้สมัครในส่วนโครงการนี้คือผมตั้งเป้าไว้คือแถบทิศตะวันออกเนี่ยผมจะเป็นไผ่เพชรน้ำหนึ่งไผ่ตันไผ่สร้างมนอะไรก็แล้วแต่แถบนี้จะเป็นผลไม้แถบแล้วก็ด้านแถบนู้นก็จะเป็นพวกผักพวกกล้วยพวกอะไรประมาณนั้นครับผมในบ่อเนี่ยเริ่มขุดตั้งแต่วันที่1เมษาพอขุดได้ประมาณ10กว่าวันผมก็เอาปลานิลปลาตะเพียนปลาสวายและสวายเผือกลงในบ่อแล้วครับตั้งแต่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้ประมาณ 4-5 นิ้วแล้วครับหอยก็เอามาลง3โล4โลตอนที่เอาหอยมาลงตัวนิดเดียวครับตัวนิดเดียวแล้วก็ตอนนี้น่าจะประมาณเท่ากับเหรียญ5เหรียญ10ได้แล้วครับตอนนี้ปลาก็กินได้แล้วประมาณ 4-5 นิ้วนะในด้านของกรมพัฒนาที่ดินเขาจะมีปูนขาวโดนไม้มาบำรุงดินปรับสภาพของดินแล้วก็มีปอเทืองแล้วก็มีหญ้าแฝกหญ้าแฝกก็คือมาปลูกกั้นตรงนี้ตรงปากบ่อไม่ให้ดินพังแล้วก็ปอเทืองก็บำรุงดินเหมือนกับโดนไม้อะครับผมเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นผมจะใช้ประเภทของพวกน้ำหมักที่ผมทำไว้นะเป็นน้ำหมักนี่ก็คือลักษณะถ้าเกิดผมวิดน้ำเข้านาหรือต้นไม้เนี้ยที่ผมรดต้นไม้เนี่ยผมจะเอาน้ำหมักหัวปลาที่ผมทำไว้นะปุ๋ยน้ำมานะผสมกันแล้วก็มาราดรดต้นไม้ครับผมส่วนมากตอนนี้เริ่มมาประมาณ2เดือนกว่าคือลักษณะที่ผมจะได้1เอาที่แน่ๆเลยหอยที่ผมมาลงเนี่ยผมได้กินไปเก็บไปแกงละหม้อหนึ่งแหละปกติหอยเนี่ยโลละ50-60ใช่ไหมหอยก็ไม่ต้องซื้อแล้วแล้วปลานิลปลาตะเพียนตัวประมาณเนี้ยทำปลาเกลือได้แล้วครับลดจากค่าใช้จ่ายของเราไปอ่ะเป็นส่วนหนึ่งแล้วครับผมค่ะหลังจากที่เราได้รับนะคะข้อมูลว่าพี่สุเนศนามโยธานะคะสมัครเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะของกระทรวงเกษตรนะคะทางสถานีพัฒนาที่ดินก็ได้มีการออกมาสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็วางแผนร่วมกับตัวเกษตรกรนะคะว่านะคะจะมีการแบ่งพื้นที่นะคะให้ตรงกับเป้าหมายของโครงการนี้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเดิมนะคะพี่สุเนศเนี่ยมีพื้นที่การทำนาทั้งหมดเนี่ย10ไร่นะคะแต่พี่เขาสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ3ไร่ซึ่งใน3ไร่เนี่ยนะคะตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะจะต้องมีการขุดสระกักเก็บน้ำนะคะอยู่ที่นะคะ 2,100 ลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งพื้นที่ในการขุดแหล่งน้ำเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2งานครึ่งนะคะในสภาพพื้นที่เดิมของพี่สุเนศนะคะดินนะคะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวนะคะเป็นชุดดินที่เหมาะสมสำหรับการทำนานะคะแต่ในเมื่อพี่เขาปรับเปลี่ยนนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะต้องมีการปลูกพืชผักไม้ผลนะคะไม้ยืนต้นก็ได้มีการมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะให้เหมาะสมกับการปลูกพืชเกษตรทฤษฎีใหม่หมายถึงระบบเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดในพื้นที่ขนาดเล็กโดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็น4ส่วน1พื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ 30% 2พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 30% 3พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 30% และ4พื้นที่สิ่งปลูกสร้างประมาณ 10% เช่นที่อยู่อาศัยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ยุ้งฉางมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทเองเนี่ยจำนวน16ราย3อำเภอใน4ตำบล นะคะตอนนี้ใน4ตำบลเนี่ยก็จะมีตำบลบ้านกล้วยตำบลโพงามตำบลดอนกำและตำบลหันคาซึ่งในตำบลหันคาเองเนี่ยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด6รายนะคะก็เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตัวเองสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทนะคะเกษตรจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทมีหน่วยงานประมงจังหวัดนะคะปศุสัตว์จังหวัด
พัฒนาที่ดินเองจะทำหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนการขุดบ่อ 2.5 ไร่ก็จะมีพื้นที่ในเรื่องของการขุดบ่อเนี่ย 1,800 ลูกบาศก์เมตรนะคะ3ไร่ก็จะขุดบ่อ 2,100 ลูกบาศก์เมตร4ไร่ก็จะขุดบ่อจำนวน 2,800 ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย5ไร่จะมีการขุดบ่อจำนวน 3,500 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินได้มีการนำแนวคิดในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ